ปล่อยเบิ้งความเคลื่อนไหวของทีมชาติยิงลาวสุดใหญ่นะซึ่งล่าสุดก็มีการประกาศลายซื้อออกมาอย่างเป็นทางการกันแล้วเพื่อว่าเข้าร่วมกันแข่งขันบาสเตะยิงในงานมหกรรมกีฬาซีเกมครั้งที่32อยู่ที่ประเทศกัมพูชาพิเศษในมื้อนี้วันที่3พฤษภาคม2023ก็จะลงสนามนัดทำอิฐนะซึ่งก่อนจะลงสนามเฮาไปเบิ้งของขึ้นไปซึ่งว่าเพิ่นก็มีการประกาศซาวนักเตะคนสุดท้ายออกมาอย่างเป็นการในวันที่1พฤษภาคม2023ที่ผ่านมาน่ะเดี๋ยวนี้เฮาจะไปเบิ่งรายละเอียดกันว่ามีผู้ใดกันแน่ไปเริ่มกันที่ผู้รักษาประตูกันเลยมี2คนก็คือนางบังอ่อนพรไซจากนครหลวงและก็นางภัทราวดีสโพธิราชจากแขวงสวรรค์เขตส่วนมากองหลังกับประกอบมีนางสายสมรอินทพรจากนครหลวงวิดินทร์วงแสงทองจากนครหลวงลาละบอนสภาพมีไซจากนครหลวงลาน้อยวงสิงห์คำจากหลวงพระบางทิพกรศรีวงราชจากนครหลวงวิไลวันปัญญาลวงจากนครหลวงกาว่าววงพระจันทร์จากนครหลวงและกับโบลิ่งหลวงคีดีจากนครหลวงจันทร์ส่วนมากองกลางก็ประกอบมีอนุตาจันทิทองจากสโมสรสังหน่อย FC นางเดือนพงไพรัตน์จากแขวงเสียงขวางแกมี่พัดดาราจากแขวงเสียงขวางพิมพาทองสว่างจากสวรรค์เขตจ่ายคำสัญญาประเสริฐจากแขวงเสียงขวางพัศราจันทะวงไซจากสโมสรสางน้อย FC จินลาศรีหราชจากหลวงหุ่มหวางฮัตลือไทยธรรมวงศาจากจำปาสักในการนางศิลละครบุญนาลีจากหลวงหุ่มหวางส่วนมากองหน้าก็มีเพียงคนเดียวเนาะก็นางพานิกรบรรณาลาจากนครมุงจันทร์ส่วนมาตารางแข่งขันของทีมชาติลาวสุดใหญ่เพิ่นก็อยู่ในกลุ่มบีนะห่วงกับกัมพูชาไทยและก็สิงคโปร์โดยตารางแข่งขันนัดมิตรจะลงแข่งขันในมื้อนี้3พฤษภาคม2023เวลา 20:00 นทีมชาติลาวจะพบกับทีมชาติกัมพูชาเจ้าภาพแข่งขันอยู่ที่สนามสมาร์ท RSN Stadium นะส่วนมานัดที่2จะเป็นแข่งขันในวันที่6พฤษภาคม2023เวลา 16:00 นทีมชาติลาวพบกับไทยแข่งขันอยู่ที่สนามสมาร์ทRSN Stadium เช่นเดียวกันแต่การนัดสุดท้ายหอบแบ่งกลุ่มทีมศาลาจะแข่งขันในวันที่9พฤษภาคม2023แข่งขันเวลา 20:00 นพบกับทีมชาติสิงคโปร์แข่งขันอยู่ที่สนาม Army Stadium นั่นเองสำหรับสถิติการแข่งขันมันยังบ่มีรายละเอียดบ่ใดเนาะซึ่งเราจะไปรายงานในต่อขอขึ้นใหม่ในคลิปหน้าก็แล้วกันจะไปเบิ่งรายการแข่งขันว่าจะเป็นอะไรกันเนาะทีมศาลยิงลาวก็ขอเอาใจช่วยกันแล้วกันเพราะว่าพิเศษมื้อนี้ทั้งยิงทั้งซ้ายจะลงสนามแข่งขันในนัดที่2เนาะสำหรับทีมซ้ายจะพบกับทีมชาติมาเลเซียแข่งขันเวลา 19:00 น.เอาใจซวยทั้งทีมชาติยิงเอาใจซวยทั้ง2ชุดเลยกันแล้วกัน